นี่รู้ไหมว่าข้างนอกนั้นมีแต่ผู้ชายเดินถือปืนเยอะแยะเต็มไปหมดที่นี่มันต้องมีผู้ก่อการร้ายซ่องสูงอย่างที่รัฐบาลเคยประกาศไปแน่ๆเลยจ้ะฉันอยากอยู่ที่นี่กับพวกพี่หมายความว่าเองต้องการจะเข้าร่วมอุดมการณ์กับพวกเราให้ได้อย่างนั้นเหรออุดมการณ์พี่คงมองไม่เห็นมันหรอกต่อให้พี่พาหัวฉันออกมาพี่ก็ไม่เห็นมันอยู่ดีฉันจะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าฉันมีหัวใจที่มีอุดมการณ์เดียวกับพี่เอาเงินนี้ไปให้มันจัดการมันซะอย่าให้เดือดร้อนมาถึงฉันอีกขออนุญาตครับมีเรื่องอะไรนะครับคุณตำรวจพบศพนายเชิดวันพาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งครับแล้วเกี่ยวอะไรกับบ้านผมด้วยคนขับสามล้อรับจ้างได้รับผู้หญิงคนหนึ่งใช้ผ้าคลุมผมอำพรางตัวออกจากหน้าวังนี้ไปที่บ้านหลังนั้นทางเราจึงอยากจะขอความร่วมมือในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตำรวจจะมาจับอาบใช่ไหมคะอาบไปเถอะนะคะคุณนภาถ้าอาบหนีไปเรื่องมันก็จะเลยมาถึงตัวฉันอาบยอมตายซะดีกว่าที่จะให้คุณนภาเดือดร้อนทำใจให้สบายฉันรินบรันดีมาให้ดื่มซะสิเชื่อฉันสิอาบอาจต้องเชื่อมั่นในตัวฉันก่อนนอนหลับตาค้นหาว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อใครคนนั้นเพื่อทำตามฝันหรือฉันเกิดมาแค่หายใจจะเป็นภาระหรือประโยชน์คุณหรือเป็นโทษต่อพื้นแผ่นดินที่คลุมร่างกายในใจฉันมันต่อจะเป็นคนมันต้องมีความหมายจะไม่ให้ใครมาย้ำจะไม่ให้ใครมาถามว่าตัวฉันเกิดมาเพื่ออะไรจากนี้ถึงวันสุดท้ายให้เลือดทุกหยดเชื่อมั่นในตัวฉันฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายอาจได้หรอกดื่มให้หมดแก้วสิอาจะได้หลับสบายทีนี้ก็นอนได้แล้วฉันจะอยู่เป็นเพื่อนอาจจนกว่าอาจจะหลับนะหลับเถอะอาจอย่ากังวลอะไรอีกเลยฉันจะปกป้องอาจเองI'm
ลาก่อนนะอาจหนูนี่ยังไม่ลงมาอีกเดือนขึ้นไปเรียนคุณพรณีซิว่าอาหารเช้าพร้อมแล้วค่ะคุณนภาสัสินทำไมมาเงียบๆล่ะจ๊ะลูกแม่คิดถึงเหลือเกินคุณดีของแม่งั้นมาทานข้าวเช้าด้วยกันเลยดีกว่าเพนไปตามอาบไหมสิไม่รู้หายไปไหนบอกมาจัดโต๊ะให้คุณหนูด้วยไม่ต้องหรอกครับคุณพ่อผมกินมาแล้วครับทานมาแล้วก็ไม่เป็นไรจ้ะมานั่งดื่มกาแฟด้วยกันก็ได้มาแม่คิดถึงเหลือเกินลูกตำรวจมาแล้วค่ะคุณชายที่นี่อีกคุณลำเพามาที่นี่ในฐานะเจ้าทุกข์นายเชิดผู้ตายคืออดีตสามีของเธอครับอะไรนะช่วยตาด้วยค่ะช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่นะอาดเกิดอะไรขึ้นอาดอาดเรียกป้าอาดค่ะแต่ไม่มีเสียงตอบหนูก็เลยเปิดประตูเขามาดูก็เจอป้าอาดนอนแบบนี้แล้วค่ะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะอาตื่นนี่มาคุยกับฉันก่อนทำไมอาถึงทำแบบนี้อาจะทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้นะอาลุกขึ้นมาอาลุกขึ้นมาจดหมายครับพ่อคุณภาคะอาจขอโทษที่ไม่ได้กราบลาคุณภาด้วยตัวเองแต่สิ่งที่อาจทำลงไปมันเลวร้ายเกินกว่าที่อาจจะให้อภัยตัวเองได้อาจฆ่าในเชิดเองค่ะ
มันเป็นคนเลวมันไปสืบเรื่องของอาจได้ยังไงก็ไม่ทราบเรื่องที่อาจอยากจะลืมและไม่อยากจะนึกถึงอีกแล้วมันก็ขู่ว่าจะเล่าให้ทุกคนฟังถ้าอาจไม่ให้เงินมันมันคอยมาขูดรีดเงินจากอาจไม่รู้จักจบจากสิ้นจนอาจต้องพลั้งมือทำร้ายมันไปแต่อาจไม่อยากถูกตำรวจจับอาจจึงขอกราบลาคุณภาวไว้ณตรงนี้และขอโทษด้วยที่ไม่สามารถจะอยู่รับใช้ทุกๆคนได้อีกรักและเคารพคุณภาและคุณชายอย่างที่สุดในเมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ผมคงต้องขอลาคุณชายเพียงเท่านี้ครับแปลว่าเรื่องจบลงแค่นี้เหรอครับในเมื่อผู้ตายได้เขียนจดหมายสารภาพไว้แบบนี้ก็คงน่าจะจบแล้วครับยกเว้นแต่ว่าผลชันสูตรออกมาแล้วไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายแต่จากการที่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้จึงทำให้เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆครับผมขอลาเลยนะครับไปเลยครับเดี๋ยวลำพาวฉันก็ไม่รู้นะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับอดีตสามีของเธอนะแต่ฉันเสียใจด้วยจริงๆคุณชายค่ะฉันว่าไม่ไรเลยลำพาวไม่มีค่ะฉันลาเลยนะคะดูเหมือนลำพาวจะมีเรื่องอะไรในใจเดี๋ยวพ่อไปจัดการเรื่องวัดเรื่องงานกันแล้วกันนี่เชียวเหรอครับศศินคุณแม่บังคับให้อาจกินยาพิษใช่ไหมครับศศินนี่มากล่าวหาแม่แม่ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแม่จะทำอะไรอาจได้ยังไงนั่นแหละครับที่ผมอยากถามคุณแม่ทำแบบนี้กับอาจได้ยังไงหยุดนะศศินเลิกพูดจาเหลวไหลสักทีกินยาพิษเองแม่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นศาสินก็เห็นกฎหมายนั่นไม่ใช่หรอคุณแม่กลัวว่าใครจะรู้ความลับกลัวว่าอาจจะบอกใครๆว่าคุณแม่เองนั่นแหละที่ใช้ให้อาจไปฆ่าในเชิดคุณแม่ก็เลยต้องฆ่าอาจอีกคนแล้วเขียนจดหมายลาตานั้นขึ้นมาผมจำลายมือคุณแม่ได้หยุดนะศศินแม่บอกให้หยุดหยุดพูดเลวร้ายได้แล้วผมไม่หยุดคุณแม่ใจร้ายคุณแม่ฆ่าทั้งนวิทฆ่าทั้งอาจฆ่าทั้งในเชิดคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่คนเดิมของผมอีกต่อไปผมเกลียดคุณแม่ศศินแม่ขอโทษฉันไม่รู้ศศินแม่ไม่ได้ตั้งใจผมทนเห็นคุณแม่ที่เป็นแบบนี้ไม่ได้ผมขอสาบาน
ว่าผมจะไม่มาเหยียบที่บ้านหลังนี้อีกทำไมคุณนภาถึงได้ใจร้ายขนาดนี้วะฉันสงสารพี่อาจมากเลยพี่อาจทำทุกอย่างเพื่อคุณนภามาตลอดแต่ทำถึงขนาดยอมตายเพื่อให้เรื่องจบที่ตัวเองอ่ะมันเกินไปหรือเปล่าวะฉันเห็นหน้าสาสินแล้วสงสารลูกใจแทบขาดท่าทางลูกเศร้ามากเลยนะพี่เศร้าแหละเพราะดูพี่อาจกับคุณสศินน่ะรักกันมากคุณนภานี่มันกลายจริงๆเลยว่ะนี่คุณเผาข้าว่านะต่อไปเนี้ยเราอย่าไปยุ่งกับเขาอีกเลยข้ากลัวว่าเขาจะมาฆ่าเองเขาอีกคนนึงพี่มะลีถือว่าคุณนภาจะฆ่าระวิทย์กับดวงดาวไปแล้วจริงๆถึงได้มาฆ่าพี่เชิดกับพี่อาจเพื่อปิดปากแบบนี้ผู้การครับผู้การขออนุญาตครับมีคนฝากจดหมายมานำเรียนผู้การครับคนที่ส่งจดหมายฉบับนี้มาอยู่ที่ไหนลุงเป็นคนส่งจดหมายฉบับนี้มาให้ผมใช่ไหมพี่บันฮึดพี่บันจริงๆด้วยพี่บัน นี่พี่บันหายเงียบไปเกือบ10กว่าปีผมก็นึกว่าพี่ตายไปซะละก็เกือบไปแล้วเหมือนกันแหละมันจับตัวพี่ไปรีดความลับแต่แล้วมันก็ปล่อยตัวพี่ออกมาเพราะว่าพี่ไม่มีพิรุธอะไรเลยหลังจากนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจเลิกเป็นสายให้กับกองทัพแล้วก็ไปใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจนในที่สุดได้มาเจอไอ้วิทย์ที่มันหลงทางเข้ามาในดงผู้ก่อการร้ายพี่มาคิดดูแล้วเนี่ยถ้าพี่ไม่ช่วยมันนะมันตายไปแล้วขอบคุณพี่มากที่พี่ช่วยชีวิตลูกน้องผมไว้ได้นี่เป็นพิกัดโดยละเอียดของข้าใหญ่ที่เอวิทมันแอบไปสำรวจมาThank you.
ัวหน้าใหญ่ของข้ามันชื่อไอ้เข้มส่วนมือขวาของมันชื่อไอ้เดชไอ้สองคนนี้มันโหดมากเลยนะทางการตามค่ายนี้มานานแล้วแต่ก็หาไม่เจอสักทีป่าแถวนั้นน่ะมันรกทึบมากเลยคงจะเข้าถึงตัวมันยากหน่อยมันเป็นหน้าที่ของเราครับพี่ยากแค่ไหนต้องเข้าไปให้ได้ขอบคุณพี่มากแต่พี่เองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้ใครสงสัยไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นอันตรายได้นะพี่นะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงพี่ระวังตัวอยู่แล้วแปลว่าระวิทย์ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมผู้การใช่ครับท่านแล้วยังส่งพิกัดของค่ายใหญ่กลับมาให้เราด้วยครับขออนุญาตครับท่านผมจะมาขออนุญาตท่านลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมครับท่านดีมากเขากำลังเสริมภาคพื้นดินจากวัฒนานครไปด้วยนะผู้การครับผมจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดจนกว่าระวิทย์จะออกจากค่ายนั้นเพราะถ้าข่าวเล็ดรอดออกไประวิทย์เองจะตกอยู่ในอันตรายครับท่านรวมถึงครอบครัวผู้หมวดด้วยแม่ของระวิทย์คงทุกข์ใจก็ต้องยอมเพื่อรักษาชีวิตของรวิทย์เองลงมือได้เลยนะผู้การยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีก่อนที่พวกมันจะไหวตัวทันครับท่านไอ้ผู้ใหญ่มันหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นมันเดินเข้าออกมาหลายวันแล้วยังไงไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยหรือไงฮะอีบัวมานี่นี่มานี่เอาเฮ้ยนี่เขาเรียกรีบมาสิวะมึงเห็นไอ้ผู้ใหญ่บ้านไหมไม่เห็นเหรอท่านเห็นจ้ะผู้ใหญ่ไปเยี่ยมญาติที่ปักธงชัยหลายวันแล้วจ้ะปักธงชัยอย่างนั้นมันไปทำไมญาติผู้ใหญ่บ้านถึงให้ป่าจ้ะไอ้วิทย์มีอะไรล่ะพี่ได้ข่าวว่ามึงยิงปืนแม่นนักเดียวยิงให้กูดูนะฮะตามมาสิเร็วโอ้โหเข้าเป้าหมดเลยพี่เดช
ผมนาวากาศตรีพานุเสนาบุตรนักบินที่1รายงานตัวครับผมเรืออากาศโทหม่อมหลวงสะสินนวพงศ์นักบินที่2รายงานตัวครับภารกิจในการสำรวจค่ายข้าศึกในครั้งนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนลับสุดยอดผมหวังว่าพวกคุณทั้งสองคนจะเข้าใจนะครับผมแล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผมขอให้คุณทั้งสองคนงดคำถามถ้าผมไม่พูดก็ไม่ควรจะถามเข้าใจไหมรับทราบทำที่อาบน้ำให้พวกคุณไงครับฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องทำเดี๋ยวฉันจะไปพูดกับพี่สาสินเองพวกคุณกลับกันไปได้แล้วค่ะพี่วิทย์นี่จ้ะดื่มน้ำก่อนนะจ๊ะขอบใจจ้ะเหนื่อยไหมจ๊ะไม่ละเดี๋ยวฉันช่วยจับนะขึ้นเลยจ้ะระหว่างนี้อย่าให้แผลโดนน้ำนะคะเดี๋ยวหมอจะนัดมาล้างแผลวันเว้นวันนะคะคุณหมอครับมีคนเจ็บครับคุณหมอครับคุณหมอคะคุณหมอครับมีคนเจ็บครับคนเจ็บไปโดนอะไรมาครับขับรถตกเขาแถวสระบุรีครับคุณหมอครับคนเจ็บได้รับความกระทบกระเทือนที่ศีรษะตอนนี้ยังไม่ได้สติคาดว่าอาจจะมีเลือดออกในสมองค่ะมาได้ไงวะ
ลงมาได้เว้ยเครื่องถูกโจมตีครับหมดนำเครื่องขึ้นสูงกว่านี้มาเว้ยแย่แล้วครับเราถูกยิงขึ้นเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เสียหายหนักเครื่องถ่ายควบคุมยากมากเรากำลังเสียพื้นบังคับหลักไปบรรยากาศแล้วตัดสินติดใจตัดสินเลยดิว่าเครื่องเราถูกยิงต้องรีบลงจอดฉุกเฉินด่วนเมเดเมเดตัดสินเลยดิสกอร์เปียนซีโร่ถูกเราถูกยิงถังเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เสียหายหนักกำลังลงจอดฉุกเฉินครับขอพิกัดล่าสุดด้วยครับจะนำกำลังเข้าช่วยเหลือคาดว่าอยู่ประมาณเรเดียล270 30ไมล์จากบูไอตามแผนครับรับทราบท่านครับนั่งประจำที่เตรียมตัวลงจอดฉุกเฉินครับครับพี่ขอให้แน่ประวัติมาจิ้งจอกเรียกอีกาดำตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์ของทหารบินเข้ามาในพื้นที่ของเราสกัดไว้ให้ได้อย่าให้มันเข้ามาพื้นที่ด้านในรับทราบตอนนี้พวกเรารุมยิงสกัดไว้แล้วกระสุนโดนเฮลิคอปเตอร์เสียหายพวกมันกำลังจะร่อนลงจอดดีมากจัดการพวกมันได้เลยทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมคงถึงเวลาของพวกเราแล้วทุกคนเป็นอะไรหรือครับผมไม่เป็นอะไรทุกคนปลอดภัยดีนะครับผมพวกเราต้องรีบออกจากที่นี่วันที่พวกผู้ก่อการร้ายจะเจอตัวพวกเราไปอันนีฉันโทรแจ้งทางวัดแล้วนะคะว่าจะสวด7วันแล้วเผาเลยเพราะอาจก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกคุณชายโทรตามลูกหรือยังคะศาสินยังไม่มางานศพอาจเลยยังเลยช่วงนี้ศาสินบินถี่มากนะเมื่อเช้าก็ออกไปแต่เช้าคุณชายคะคุณชายมีโทรศัพท์ด่วนถึงคุณชายค่ะงั้นผมไปรับโทรศัพท์ก่อนนะกิตติบดินทร์พูดครับมีใครได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าส่งกำลังทหารตามหาตัวผู้การและนักบินให้เจอ
ได้ข่าวยังไงแล้วรายงานผมด่วนรีบไปวัดกันเถอะค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันคุณชายมีอะไรหรือเปล่าคะเฮลิคอปเตอร์ที่สะสินขับถูกยิงต้องลงจอดฉุกเฉินที่ปราจีนแล้วลูกปลอดภัยหรือเปล่าคะทุกคนขาดการติดต่อเลยยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคุณอาคุณพันคุณพันคุณอาคะคุณอาคุณอาคะไอ้พี่นุเป็นแล้วพี่ลุกขึ้นมาอย่าตะมอยเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปปะวะเกินไปจำเอาไว้ถ้ากูไม่ให้พูดพวกมึงไม่มีสิทธิ์เปิดปากได้ไหมไปไปไปเดี๋ยวพอเองนึ่งข้าวต้มมัดเสร็จแล้วอ่ะอย่าลืมแบ่งไว้ใส่บาตรด้วยนะจ้ะพี่มีเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้ทำให้วิทย์กับไอ้ดาวอีกมั่งวะสวดมนต์นั่งสมาธิก็แล้วทำบุญใส่บาตรปล่อยสัตว์สะเดาะเคราะห์ก็แล้วเทวดาท่านจะเมตตาพาไอ้วิทย์กับไอ้ดาวกลับบ้านได้หรือยังล่ะพี่มาลีเราอาจจะต้องกลับไปที่ระวิทย์ขับรถตกเหวอีกครั้งครั้งก่อนเนี่ยฉันลืมจุดธูปบอกเทวดาแล้วก็เจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางให้เราก็เลยหาระวิทย์กับดวงดาวไม่เจอไงพี่ไปเมื่อไหร่กันดีอะแต่คราวนี้ข้าต้องไปด้วยนะข่าวด่วนข่าวอะไรอีกอะเมื่อเวลา10 นาฬิกามีเหตุเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศถูกยิงตกในเขตป่าอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีทำให้มีนายทหารสูญหายคือนาวาอากาศเอกพฤกษ์ฤทธิพงษ์และนายทหารอีก3 นายคือนาวาอากาศตรีสมชายปัญโยใหญ่นาวาอากาศตรีพานุเสนาบุตรและเรืออากาศโทหม่อมหลวงศักดิ์สินนวพงษ์ขณะยังอยู่ในระหว่างติดตามค้นหาลูกแม่เอาเฮ้ยเผา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 คนของเราวิทยุมารายงานว่าจับทหารได้4คนและกำลังต้อนตัวมาที่ค่ายของเราพี่เอ็งวิทยุไปบอกมันอย่าให้เฉลยตายเด็ดขาดข้าอยากรู้ว่าพวกมันรู้ที่ตั้งค่ายของเราได้ยังไงได้พี่อย่าให้ข้ารู้นะว่าในพวกเราใครเป็นหนอนบ่อนไส้ถ้าข้ารู้แล้วก็รับรองไม่ตายดีแน่
ะครับว่าไงผู้ปู่มีข่าวอะไรเพิ่มเติมมีรายงานด่วนเข้ามาว่าหน่วยลาดตระเวนของเราเจอเฮลิคอปเตอร์ที่ลงจอดฉุกเฉินแล้วครับแล้วพวกคนในเครื่องล่ะยังไม่พบครับแต่มีรอยเท้าคนหลายรอยเท้าแถวๆนั้นคาดว่ามีคนพาพวกเขาเดินเข้าไปในป่าลึกครับถ้าอย่างนั้นส่งหน่วยลาดตระเวนและกำลังเสริมตามรอยให้ถึงที่สุดช่วยพวกเขาออกมาให้ได้ครับผมฟื้นแล้วเหรอนภาคุณชายล่ะคุณชายได้ข่าวศศินหรือยังศศินเป็นยังไงบ้างคุณชายบินไปรอฟังข่าวศศินที่ปราจีนฉันว่าเธออย่าเพิ่งกังวลมากไปเลยนะศศินอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้แต่เรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับศศินรวินก็ตายไปแล้วศศินก็ต้องไม่เป็นอะไรสิใช่ไหมอ่อนนี่ตั้งสติหน่อยเธอเพ้อไปแล้วฉันไม่ได้เพ้อเฮลิคอปเตอร์ของศศินจะตกได้ยังไงในเมื่อรวินก็ตายไปแล้วนี่หยุดพูดเรื่องเลวร้ายสักทีได้ไหมนูนี่ออกไปตามพยาบาลให้อาหน่อยค่ะเร็วสิจ๊ะค่ะเธอจะพูดเรื่องรวินทำไมเดี๋ยวนูนี่เขาสงสัยหรอกฉันกลัวนี่รู้ว่าที่หอของศศินตกมันเป็นเพราะบาปกรรมที่ฉันให้เชิดไปฆ่าลูกนางลำเผาณภานี่เธอเป็นคนหลอกรวิทไปฆ่าเหรอใช่ไอ้เด็กนั้นมันต่อยศศินก่อนมันทำร้ายศศินฉันก็เลยต้องฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าลูกฉันน่ะแต่ฉันฆ่ารวินแล้วศศินก็ต้องไม่ตายสิเธอจะวุ่นวายอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวเขาก็รู้กันไปทั่วหรอกศศินจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมถ้าศศินเป็นอะไรไปฉันจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงศศินหัวของแม่คุณแม่คะอ้อมนึกว่าอ้อมกลับไปแล้วซะอีกอ้อมพอออกจากห้องผ่าตัดค่ะคุณแม่รู้เรื่องพี่ศศินทร์ตกหรือยังคะรู้แล้วลูกตอนนี้คุณป้าน้ำพาก็ช็อกเลยแม่ก็เลยให้แอดมิดอยู่ที่นี่ไปก่อนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพี่ศศินให้ปลอดภัยด้วยเถอะนี่ถ้าคุณรวิทย์รู้ว่าหอพี่ศศินตกเขาต้องตามไปหาพี่ศศินถึงที่แน่ๆอ้อมตอนที่อ้อมไปตามหารวิทย์กับลำเภาลำเภาเขาได้พูดอะไรเกี่ยวกับคุณป้าน้ำพาหรือว่าแม่บ้างหรือเปล่าเปล่านี่คะคุณแม่มีอะไรหรอคะไม่มีอะไรจ้ะก็ถามดูเฉยๆเพราะว่าแม่ก็พอจะคุ้นเคยกับลำเภาเขาตอนที่เขาอยู่วังนวพงศ์น่ะลูกคุณอาลำเภาเคยอยู่วังนวพงศ์ด้วยเหรอคะเรื่องมันยาวนะอ้อมเอาไว้แม่ค่อยเล่าให้อ้อมฟังทีหลังแล้วกันนะเร็วเฮ้ยจะหยุดทำไมวะนุเป็นไรป่ะพี่นุเป็นไรพี่เดี๋ยวมาทำเป็นอู้นะเว้ยลุกขึ้นมาเฮ้ยมันเกินไปแล้วเปล่าวะเออยังโง่ใช่ไหม
ไอ้หน้าร้อนฮะเฮ้ยน้องคนเป็นไข้ขนาดผมจะเดินต่อไม่ไหวขอพวกเราหยุดพักได้ไหมวะกล้าต่อรองพวกมึงเป็นเฉลยนะเว้ยยอดเข้มสั่งให้พาพวกมันไปถึงค่ายอย่างปลอดภัยถ้าพวกมันเป็นอะไรไปเราจะซวยนะพี่ถ้างั้นก็พักกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพอรุ่งสางแล้วก็ค่อยเดินทางกันต่อมึงสองคนน่ะไปหาปืนมาก่อไฟไปไปนะพี่ผมว่าอย่าลืมที่ผมบอกจากนี้ต่อไปถ้าเห็นอะไรน่าแปลกใจอย่าพูดอย่าทำเข้าใจไหมครับท่านเฮ้ยคุยอะไรกันวะห้ามพูดห้ามคุยแยกออกจากกันไปไปทิ้งเลยพี่วิทย์ไม่ออกไปกินข้าวหรอจ๊ะฉันแอบเอาข้าวมาให้ด้วยจ้ะโปรพี่จะหิวกันพี่ไม่หิวดาวงั้นพี่ไปอาบน้ำไหมเดี๋ยวฉันไปเตรียมเสื้อผ้าให้นะจ๊ะพอเถอะดาวพี่อยากคิดอะไรคนเดียวเงียบๆถ้าดาวมีอะไรทำดาวก็ไปทำซะไม่ต้องมายุ่งกับพี่ฉันขอโทษนะจ๊ะที่ฉันวุ่นวายกับพี่มากไปหน่อยดาวพี่ขอโทษคือพี่กำลังกลุ้มใจก็เลยพูดอะไรไปไม่ทันคิดนะพี่วิทย์พี่กลุ้มใจเรื่องอะไรจ๊ะบอกฉันได้ไหมตอนนี้พวกยามรอบนอกจับทหารได้4คนและกำลังพามาที่ค่ายนี้ตายจริงคุณอ้อมตื่นแล้วเหรอคะคุณหมอฝากบอกว่าต้องรีบไปก่อนนะคะที่โรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณณภาเธออารวาสอะค่ะเลยต้องรีบกลับไปอยู่เป็นเพื่อนน่าสงสารคุณป้าณภาจังงั้นคุณอ้อมรอสักครู่นะคะเดี๋ยวน้อยไปเตรียมอาหารเช้าให้ค่ะจ้าค่ะเดี๋ยวอ้อมรับเองจ้ะค่ะสวัสดีค่ะอ้อมเหรอลูกแม่ดีใจจังเลยที่อ้อมยังไม่ออกจากบ้านคุณแม่คุณป้าณภาเป็นยังไงบ้างคะให้กินยาแล้วก็หลับพักผ่อนไปแล้วลูกแต่แม่เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้แม่จะต้องไปงานแต่งงานเมื่อเช้าก็มัวแต่รีบๆเลยลืมเอาเครื่องเพชรมานะลูกอ้อมไปขายตู้หัวเตียงเอามาให้แม่ที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมลูกได้ค่ะแล้วคุณแจอยู่ไหนล่ะคะอยู่ตรงใต้ฟูกฝั่งตู้เสื้อผ้าน่ะลูกค่ะทีนี้อ้อมก็รู้ที่ซ่อนคุณแจของคุณแม่แล้วอ้อมจะได้แอบเอาเครื่องเพชรของคุณแม่ไปขายให้หมดเลยก็แล้วแต่อ้อมนะของแม่ก็ของอ้อมนั่นแหละถ้าอ้อมเอาไปขายหมดไม่มีใช้ไม่รู้ด้วยอ้อมแม่ดีใจจังได้ยินเสียงหัวเราะจากลูก
ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะออมจะเข้มแข็งจนกว่าจะได้เจอคุณรวิทย์กับพี่ศาสินอีกครั้งไว้ด้วยว่าอย่ามายุ่งกับคนไข้ของแม่อีกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเฉยๆเพราะว่าแม่ก็พอจะคุ้นเคยกับลำเพาเขาตอนที่เขาอยู่วังนวพงศ์นะลูกคุณอาลำเพาเคยอยู่วังนวพงศ์ด้วยเหรอคะสอนแนมใครเรามาถึงแล้วเว้ยไปพวกเราไปดูกันหน่อยไปเราตามมาทางนี้เว้ยเฮ้ยทางนี้เว้ยทางนี้เว้ยเฮ้ยเรา
พี่มันกะมาถล่มค่ายเราแล้วนี่ว่าจริงๆพี่พวกมันน่ะสมควรตายใช่ไหมสมควรตายอามันหน้าพี่ถูกจับมาที่นี่ไอ้สินก็ถูกจับมาที่นี่เหมือนกันพวกมึงเข้ามาสอดแนมใช่ไหมพวกมึงรู้ที่ตั้งของค่ายพวกกูได้ไงพูดมึงพูดไม่พูดฮะหยุดหรือมึงจะเป็นคนพูดพูดมาถ้าไม่อยากให้กูทำลายหัวหน้ามึงมึงพูดมาเฮ้ยคนมาโหงกูเหรอคนมาสายกูเหรอได้เห็นพวกมันให้หมดเห็นพวกมันให้หมดให้มันพูดให้ได้นี่ก็อยากพูดอะไรยังมีใครอยากกูแล้ววะนั่นเองจะไปปลาจีนจริงๆเหรอลำเพาถามจริงๆอะไปแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรถึงจะรู้ว่าไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยแต่ฉันก็ทนรอฟังข่าวลูกอยู่เฉยๆฉันก็ทำไม่ได้หรอกจ้ะพี่อย่าห้ามฉันเลยนะข้าไม่ห้ามเองหรอกข้ารู้ว่าห้ามเองไม่ได้งั้นข้าไปด้วยพี่จะไปด้วยไม่ได้นะถ้าเราไปกันหมดแล้วเกิดดวิดกับดวงดาวส่งข่าวมาก็ไม่มีใครรู้กันพอดี
ฟังนะลำเพาไม่ใช่ว่าข้าไม่ห่วงไอ้วิทย์กับไอ้ดาวไอ้คิดดูนะตอนเนี้ยครอบครัวเราเหลือแต่ข้ากับเองเท่านั้นแล้วถ้าเองไปนี่แล้วเองเป็นอะไรไปอีกคนข้าจะอยู่ยังไงไม่รู้แหละข้าไปด้วยคุณน้าคะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอเจอรวิทย์แล้วเหรอคะหรือคุณหมอมาส่งข่าวเรื่องคุณสัตย์สินคะเปล่าค่ะตอนนี้คุณอาชัยให้คนออกไปตามหาพี่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทหารที่หายตัวไปอยู่ค่ะส่วนตัวคุณอาชัยเองท่านไปรอฟังข่าวอยู่ที่วัฒนานครคุณอาชัยบอกว่าถ้าเจอพี่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อไหร่ท่านจะรีบส่งข่าวกลับมาทันทีค่ะแล้วนี้คุณน้ากับคุณป้าจะไปไหนกันหรอคะจะไปปราจีนกันค่ะจะไปรอฟังข่าวคุณศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นคุณน้ากับคุณป้าเป็นห่วงพี่ศักดิ์สินขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณน้าคะถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปอ้อมขอถามเรื่องอะไรสักอย่างจะได้ไหมคะคุณหมอมีธุระอะไรเหรอคะเมื่อวานคุณแม่บอกอ้อมว่าคุณน้าเคยอยู่ที่วังนวพงษ์ด้วยเหรอคะใช่ค่ะแต่พอน้าวีรวิทย์น้าก็ออกมาขายขนมกับป้ามะลีที่ประจวบค่ะแล้วตอนที่อยู่ที่วังคุณน้ากับคุณป้านภาคลอดลูกวันเดียวกันใช่ไหมคะคืออ้อมจำได้ว่าคุณรวิทย์กับพี่ศักดิ์สินเกิดวันเดียวกันถ้าเป็นอย่างนั้นคุณแม่คงจะทำคลอดให้คุณน้าด้วยใช่ไหมคะคุณหมอจะถามเรื่องอะไรคะเนี่ยคืออ้อมอยากรู้ว่าคุณป้านภาเธอคลอดลูกแฝดเหรอคะทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะคืออ้อมแอบไปเห็นแฟ้มประวัติคนไข้ของคุณป้านภาที่คุณแม่เก็บไว้นะคะบอกว่าคุณป้านภาเธอคลอดลูกออกมาแต่ทารกตายตอนคลอดแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ศักดิ์สินมาจากไหนล่ะคะหรือว่าคุณปานภาเธอคลอดลูกแฝดแล้วก็เหลือพี่ศักดิ์สินคนเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมคุณแม่ไม่บันทึกเอาไว้คือน้าก็ไม่ทราบหรอกค่ะน้าเป็นแค่บ่าวแล้วคุณหมออิงออนก็ไม่ได้ทำคลอดให้น้าหรอกค่ะแต่อ้อมเห็นแฟ้มประวัติของคุณน้าที่คุณแม่เก็บไว้นะคะแต่ว่ามันเป็นแค่แฟ้มเปล่าๆไม่รู้ว่าประวัติการรักษามันหายไปไหนหมดน้าคลอดกับคุณหมอท่านอื่นนะคะคุณหมออิงออนไม่ได้ทำคลอดให้น้าหมออิงออนแค่เคยรักษาไข้หวัดใหญ่ให้น้าเท่านั้นพี่มณีฉันว่าเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวรถมันจะหมดซะก่อนเออใช่ต้องรีบไปนี่นาง
อ้อมลากลับก่อนก็ได้ค่ะขอโทษนะคะที่มารบกวนลาค่ะเห็นแฟ้มประวัติที่คุณหมออิงอนเก็บเอาไว้สิว่าคุณนภาคลอดลูกตายดีนะที่แกไปเห็นแฟ้มเปล่าของเองอะไม่งั้นแกก็ต้องรู้ว่าเองก็มีลูกแฝดเหมือนกันทีนี้แกก็จะปฏิปต่อเรื่องได้เฮ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันเว้ยไอ้ความลับทั้งหลายมันจะได้จบลงสักทีเองจะได้ลูกคืนฉันกลัวก็แต่ว่าถ้าเกิดคุณนภารู้ว่าคุณหมออ้อมรู้เนี่ยเธอจะมาทำร้ายหมออ้อมซะก่อนจะทำยังไงกันดีพี่ที่จะช่วยหมออ้อมไว้ได้ขึ้นจากทะเลพวกเรามาถูกทางแล้วค่ายของพวกมันคงอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แน่ๆไม่ว่าจะทรมานมันแค่ไหนมันไม่มีท่าทางจะปริปากบอกเลยพี่ว่าใครส่งข่าวให้มันแล้วผู้ใหญ่บัตรล่ะกลับมาหรือยังยังไม่กลับมาเลยพี่มันอาจเป็นคนที่ไปส่งข่าวบอกทหารก็ได้หรือว่ามันจะร่วมมือกันเพราะไอ้ผู้ใหญ่นี่แหละที่พยายามเอาชีวิตมารักษาตัวในค่ายของเราไปเอาตัวไอ้วิทย์มาข้ามีวิธีสูตรมันพี่เข้มให้ไปหาเดี๋ยวนี้เลยไปมาแล้วพี่พี่เข้มมีอะไรกับฉันเหรอเองรู้จักพวกมันแต่กูว่ามึงต้องรู้จักไอ้หน้าอ่อนนั่นกูเห็นท่าทางมันตอนมึงเข้ามาเลิกเล่นละครตบตาได้แล้วมึงไปสารทหารได้ไหมโถพี่เดชพี่ก็พูดอะไรเป็นนิยายไปได้ฉันจะรู้จักทหารยศใหญ่โตแบบนี้ได้ยังไง
ฉันเป็นแค่ชาวประมงจนๆคนนึงที่เคยถูกไอ้พวกเจ้าหน้าที่รัฐมันรังแกจนต้องมาพึ่งพวกพี่ทวงความยุติธรรมแบบนี้ไงงั้นก็พิสูจน์มาสิว่าเองเป็นพวกเราจริงฆ่าพวกมันครับเริ่มจากไอ้หน้าอ่อนเอาสิวะชักช้าอยู่ทำไมยิงมาเลยเคยยิงแต่เป้ากระดาษไม่กล้าฆ่าคนหรอกพี่มันจะไปยากอะไรวะไอ้หนุ่มมันจะยากไล่ตามลำดับเลยแล้วกันได้ยินเสียงปืนมันเกิดอะไรขึ้นวะพวกมันจับทหารที่มีลาดตระเวนไม่ได้จ้ะฮะแล้วตอนนี้พี่เข้มเรียกพี่วิทย์เข้าไปข้างในด้วยเราจะทำยังไงกันดีอะลุงทำยังไงกันดีรายต่อไปอย่าให้พลาดเพราะถ้าคราวนี้เองพลาดเองจะเป็นคนที่ถูกยิงหัวก่อนคนแรกOh!
พี่ยิงพี่พี่ไม่ยิงพี่ตายคนเดียวและอีกฝั่งหมดแล้วร้อนอิงยิงมาเลยวิทย์กูสั่งให้ยิงมันยิงกูสิยิงกูเลยไอ้คนทรยศแผ่นดินไอ้คนขายชาติมึงได้มันยืนด่าอยู่ได้มึงก็ยิงมาดิถ้ามึงไปยิงมันกูจะฆ่ามึงและฆ่าน้องมึงยิงกูยิงกูสิถ้ามึงไม่ยิงกูสาบานกูจะฆ่ามึงด้วยตัวของกูเองยิงยิงดิกูบอกให้มึงยิงยิงI'm sorry.
เลยนะครับหมวดรีบไปผู้หมวดเป็นนักบินต้องรักษาชีวิตเอาไว้ให้ดีที่สุดกองทัพอากาศยังต้องการนักบินที่เก่งๆอย่างผู้หมวดเพื่อเอาไว้ขับเครื่องบินต่อสู้กับศัตรูต่อไปรีบวิทยุประสานให้นำฮอมารับนักบินและนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวนี้ผมนี้ได้เราก็จะปลอดภัยแล้วไม่ไหวแล้วไหวสิถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่อุ้มมาพี่ขอโทษเลยนะดาวถูกยิงนี่ทำไมดาวถึงไม่บอกพี่พี่เสียเวลาดีต่อฉันอยากให้พี่หนีไปให้ได้ไกลที่สุดถ้าฉันบอกฉันรู้ว่าพี่ไม่ทิ้งฉันไว้หรอกเราแข็งใจไว้ก่อนนะพี่จะพาดาวไปหาหมอเองทิ้งฉันไว้นี้เถอะจ้าฉันไปไม่ไหวแล้วจริงๆนะนะพาฉันไปเราหยุดพูดได้แล้วนะดาวก็รู้ว่าพี่มีมันทิ้งดาวอยู่แล้วไม่ต้องพาฉันไปไม่เป็นไรไม่ดาวต้องไหวเดี๋ยวพี่พาดาวไปเองดาวไม่ดาวต้องไหวนะอดทนไว้ก่อนนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไงเนี่ยเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนอีกไม่นานไอ้เข้มมันต้องรู้แน่ๆเลยว่าฉันเนี่ยเป็นสายทหารที่ส่งข่าวไปกรุงเทพอ่ะฮะนี่พี่บั่นพูดอะไรอ่ะไหนพี่ว่าพี่วางมือแล้วไงที่แท้พี่ก็ไม่ได้ไปปักธงชัยแต่พี่กลับไปกรุงเทพงั้นเหรอทำไมพี่หาเรื่องแบบนี้ข้ามันเลือดทหารเก่าคนที่เป็นทหารเนี่ยถ้าได้เป็นแล้วก็เป็นไปจนตายนั่นแหละบ้านเมืองถูกบ่อนทำลายแบบนี้จะให้ข้านิ่งเฉยอยู่ได้ยังไงถ้าประเทศชาติอยู่ไม่ได้แล้วคนในชาติจะอยู่กันยังไงพี่บ้านพี่บ้าน
ใจบ้านกูนึกไว้แล้วไม่มีผิดมึงเป็นสายให้ทหารไอ้คนทรยศก็กูเป็นคนไทยนี่วะยังไงกูก็ไม่ยอมให้บ้านมันต้องจิบหายว่าพวกมึงงั้นกูจะช่วยสงเคราะห์ให้มึงได้ตายเพื่อแผ่นดินอ้า